ำรวจเข้าตรวจสอบทรัพย์สินนายจตุรงค์พึ่งพรหมหรือว่าโต๊ดลาดกระบังอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่บ้านพักย่านเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทมีทั้งสร้อยคอทองคำอาวุธปืนและรถยนต์นำไปตรวจสอบหลังจากเมื่อช่วงเช้าชุดปฏิบัติการสยบภัยรีตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำหมายศาลเข้าไปตรวจค้นบ้านพักการจับกุมและยึดทรัพย์ครั้งนี้ขยายผลจากการจับกุมคดีปาร์ตี้ยาเสพติดในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2559และปี2561ครั้งนั้นตำรวจปราบปรามยาเสพติดยึดเงินสดรวม150ล้านบาทและยังจับกุมโน้ตดินแดงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดซึ่งตรวจพบว่ามีเงินหมุนเวียนถึง80ล้านบาทต่อเดือนและเมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่านายจตุรงค์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะคือเรามีข้อมูลพยานหลักฐานจนสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเพราะงั้นการดำเนินการทีนี้เราดำเนินการตามหมายจับของศาลนะครับนอกจากการซัดทอดของหลายๆผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ค่ะในระบบการหมุนเวียนของเงินหรือว่าบัญชีเราพบความผิดปกติอย่างไรบ้างคะการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับร่วมกับทางปปง.เนี่ยทราบว่ามีการใช้เงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ในเดือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับแล้วก็มาทำมันตลอดนะครับเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวนายจตุรงค์ผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการจัดการเรื่องเงินในการซื้อขายยาเสพติดและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำผิดที่ได้สมคบกัน